ชาวโรฮิงญากลุ่มนี้10คนได้รับการช่วยเหลือจากชาวประมงขณะลอยคออยู่กลางทะเลพื้นที่จังหวัดสตูลแต่ละคนมีสภาพอิดโรยเนื่องจากร่างกายขาดน้ำและขาดอาหารไม่ต่ำกว่า5วันชาวประมงที่ให้การช่วยเหลือบอกว่าขณะนำเรือออกไปกู้อวนที่เกาะบูโลนห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลสายตามองเห็นสิ่งแปลกปลอมลอยกลางทะเลจึงขับเรือเข้าไปใกล้พบชาวลินยาจึงช่วยเหลือกลับเข้าฝั่งแล้วแรกก็นึกว่าเป็นขอนไม้อะไรลอยอยู่เห็นเขาเกาะไอ้พวกไม้ไผ่ลอยแล้วก็เศษพวกขยะอะไรเนี่ยครับก็เลยเข้าไปอยู่ใกล้ก็ดับเครื่องเสร็จแล้วก็ไอ้หยิบโทรศัพท์ก็เลยโทรเจ้าหน้าที่ไอ้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าเอาขึ้นเรือได้ไหมเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าเอาขึ้นเรือกลับมาเข้าฝั่งก่อนพอดีพายุก็มาด้วยครับชาวโรฮิงญากลุ่มนี้41คนเจ้าหน้าที่พบบนเกาะกล้วยอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและเป็นคนละกลุ่มกับชาวโรฮิงญาที่พบลอยคอกลางทะเลแต่ทั้ง2กลุ่มเดินทางมากับเรือดำเดียวกันประธานเครือข่ายสันติภาพโรฮิงญาในประเทศไทยให้ข้อมูลว่าชาวโรฮิงญากลุ่มแรก10คนที่ลอยคอในทะเลเป็นผู้อพยพจากค่ายผู้ลี้ภัยเมืองคอกบาซาบังคลาเทศเป้าหมายเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียและจ่ายเงินให้นายหน้าคนละ7ล้านจาร์ตส่วนอีก10คนมาจากราชไข่ประเทศเมียนมาและเรือเดินทางมีผู้ควบคุมชาวเมียนมา7คนใช้เวลาเดินทางประมาณ12วันเมื่อถึงน่านน้ำไทยผู้ควบคุมเรือบังคับชาวลุนยากลุ่มแรก10คนกระโดดลงทะเลโดยอ้างว่าเป็นประเทศอินโดนีเซีย10คนที่มาจากกอสปาซาเนี่ยเขาเป้าหมายที่เข้าไปว่าไปอินโดนีเซียแล้วก็ทิ้งจุดหมายที่เขาให้กระโดดลงจากเรือเนี่ยเขาบอกว่าคุณขับเรือบอกว่าที่นี่เป็นอินโดนีเซียแล้วกระโดดจากเรือแล้วก็ว่ายน้ำไปเลยนี่เห็นไหมตรงนั้นก็ตรงนั้นเป็นของอินโดนีเซียประธานเครือข่ายสันติภาพโรฮิงญาในประเทศไทยสะท้อนว่าปัญหาการอพยพชาวโรฮิงญาในรัชไข่ประเทศเมียนมาและจากค่ายผู้ลี้ภัยเมืองคอกบาซาบังคลาเทศมีขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเกิดจากการถูกกดขี่และขัดอิสรภาพต่อการดำรงชีวิตสถานการณ์ที่อยู่ที่คอสบาซาที่ประเทศบังคลาเทศนะครับศูนย์อพยพของพี่น้องชาวโรฮิงญาเนี่ยเป็นลำบากมากนะครับลำบากคือว่าลำบากเดินทางไปออกนอกใกล้ไม่ได้แล้วก็อาหารมันกินแล้วก็ดูแล้วเนี่ยรัฐบาลของบังกลาเทศเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลิมิเต็ดนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับไม่อิสระนะครับข้อมูลการพบชาวโรฮิงญาในเขตหน้าน้ำไทยพบว่าในห่วงเดือนมิถุนายนปี2565พบชาวโรฮิงญาบนเกาะเขตอุทยานตะลุเตาจังหวัดสตูล59คนและเมื่อวานนี้พบลอยคอในทะเล10คนและบนเกาะกล้วยอำเภอทุ่งว่า41คนทำให้คนในพื้นที่จังหวัดสตูลตั้งคำถามไปยังหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่ดูแลน่านน้ำไทยปล่อยให้เรือต่างชาติขนชาวโรฮิงญาเข้าถึงน่านน้ำชั้นในของจังหวัดสตูลได้อย่างไรโดยที่เรดาร์ไม่สามารถตรวจจับสัญญาณเรือแปลกปลอมได้ภูนวัฒน์นาคทองไทย PBSรายงาน